ตอนนี้เริ่มต้นที่ข้าวซาเบเกอร์ก่อนนะก็อย่างเหมือนเดิมก็คือเราใส่ข้าวแล้วเนาะใส่ข้าวนี้แหละนะครับเราตั้งความชื้นนี้นะฮะแล้วเปิดสวิตช์แล้วก็ตั้งข้าวกล้องไว้นะตั้งเวลาสัก8ชั่วโมง60ชั่วโมงได้ก็ได้ครับแล้วกดเริ่มแล้วตั้งความร้อนนะ60ประมาณนี้ฮะประมาณ50องศาประมาณนี้เริ่มต้นร้อนก่อน50ก็ได้นะชั่วโมงรอดูไฟสิพอที่เสร็จปุ๊บก็เปิดหม้อเปลี่ยนข้าวแค่นี้แหละจบแล้วแล้วก็รอให้ครบชั่วโมงใช่ครับเดี๋ยวมันจะมีตู้ห้องพิซซ่าถ้าคุณคืนได้สามารถต้องการ5%หรือ15%เนี่ยขอตัดได้เลยมันจะอยู่เองเขาจะอยู่เองหมดเลยครับไม่ต้องชั่วโมงก็ได้เขาจะเลือกเอาส่วนใหญ่เขาจะเลือกตรงนี้ก่อนเราตั้งถ้าเราปิดชั่วโมงเนี่ยเขาจะมีอยู่ชั่วโมงแล้วควันเสียไม่หรอตรงไหนไม่มีควันมีลมจอกประมาณกินน้ำมันอยู่ใช่ไหมตอนนี้มีเพราะว่าแค่รู้ออกตรงนี้ครับตอนนี้ที่ไม่หลอกเพราะว่าที่มีกลิ่นเพราะว่าตอนนี้เยอะมากในการที่จะเพราะด้วยข้างในมันร้อนมากลมมันเยอะเกินไปผมต้องใช้ลมในการดันเนี่ยไอ้ถังเตยอยู่นี่นะแต่ผมปิดตีมันพอหางตรงส่วนแค่นี้แหละครับใช่แล้วถ้าเสร็จปุ๊บระบบมันจะเองดูเวลามันจะเป็นอย่างนี้ดูเวลาระบบถูกแล้วระบบจะตัดของเราก่อนเขาไม่จะตัดของมันเองก่อนตลอดพอตัดเสร็จปุ๊บเขาก็จะอยู่ตรงของเองเขาจะปิดของเขาเองใช่ไหมถ้าสมมติว่าผมจะมองมันจะปิดเขาเองอย่างนี้ไม่จะโชว์ความชื้นมันเท่าไหร่แล้วหรือไม่ก็ตัวนี้มันจะดับลงไปแค่นั้นเองถึงเวลาเรารู้แล้วความชื้นมันโชว์เรียบร้อยแล้วเราจะออกเราก็มีแล้วก็ทำแบบเดิมครับเราตั้งเวลาเหมือนเดิมกดเครื่องเดินแล้วเราก็ทดสอบมาแปะแบบนี้แล้วก็เปิดข้าวเอาเปิดให้เลยเลยนี่ครับที่เราจับข้าวมาแล้วถูกไหมถูกไหมพี่ต่อยไม่ต่อยอย่างข้าวจะสวยขึ้นจากเลยเพราะว่ามันเป็นเตาออกไปบ้างแล้วพอดีตัวนี้มันจะร้อยดูมันจะอยู่เหลือ50ตลอดอยู่แล้วเราไม่ยุ่งเขาเลยเป็นเครื่องมันจะปิดเองถ้ามันใช่ใช่ครับจอนี้มันจะขึ้นความชื้นให้ดูใช่ไหมครับได้ครับได้ดูตอนนี้มันทำขึ้นแอลเราไม่ได้เพราะว่ามันให้มันขึ้นต่อไปอีกเราก็รอดูก่อนอย่าข้าดรอผลแค่นั้นแหละแต่ช้าหน่อยเรื่อยๆแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าข้ามันหมดหรือเปล่าความเสียวได้ครับเสียวไหนก็ต้องพร้อมจะหายครับอย่างแรกที่เรียนรู้ไม่รู้ครับก็คือดูเกย์หรือดูเกย์วะที่ช่องโปกแสงรู้สึกไหมอ่ะผมก็ยุบตัวไปเรื่อยๆแต่เริ่มต้นในการอุ่นข้าวนะต้องเป็นเบอร์หนึ่งในเริ่มต้นอย่างน้อยอย่างน้อยนะไม่เยอะหรอก3-400มันประมาณกี่กระสอบอ่ะกระสอบก็คือใส่ถัดเข้าไปในนี้ใช่ไหมใช่ครับค่อยๆทยอยใส่ใส่ใช่ไหมเริ่มต้นร้อยสุดนะเบอร์หนึ่งเริ่มต้นร้อยสุดก็ตัวนี้มัน800โลเบอร์หนึ่งก็ได้อยู่ประมาณ200ประมาณ10กระสอบเราสามารถตัดได้ตัวเอง
ือกบางๆนะคือต้องปิดเลยใช่ไหมใช่ต้องปิดตัวนี้ก่อนนะต้องปิดระบบก่อนปิดนี่ก่อนเลยต้องปิดระบบอย่างแรกเลยแล้วก็ปล่อยแล้วก็ปิดก่อนนะอันนี้คืออะไรนะปิดระบบก่อนอันนี้ปล่อยไฟเข้าใช่ครับอันเนี้ยมันเกิดจากการติดใช่ไหมดับแล้วพอเลยครับอินเวอร์เตอร์ตัดแล้วก็ชาร์จปลั๊กเลยครับอันนี้คือไฟไม่พอไม่เหมือนคือผมพยายามปรับให้ทุกอย่างมันชิดขึ้นแอร์มันขึ้นสูงเหมือนกระแสไฟไม่พอก็แค่นั้นเองครับแต่ว่าใช้งานได้อยู่เหมือนช่วงเย็นไฟจะตกเลยตื่นในบ้านใช้อะไรไหมครับเพราะว่าไฟมันขึ้นเกิน16แอมป์ข้างบนก็ตัดอันนี้มันตัดแค่ตรงนี้ง่ายกว่าเริ่มพื้นไปใช่ไหมครับแล้วก็เปิดสวิตช์แล้วกดทุกอย่างห่างกดทุกอย่างนี่แหละกดอันนี้เปลี่ยนยางเนี่ยใช่ให้มันทุกอย่างมันห่างกันหน่อยเพราะมันชิดไงถ้าแป๊บนึงถ้าสองทีแล้วก็กดหยุดเราไม่ต้องใช้แรงเราไงปกติต้องใช้แรงเราไปหายออกใช่ไหมหรือเราค่อยถ่ายตรงนี้ก็ได้จะทดสอบไงง่ายๆแล้วก็ลองดูว่าเราปิดระบบหมดแล้วใช่ไหมปิดระบบเหมือนเริ่มต้นเราปิดตรงนี้หมดแล้วปิดไงลองสตาร์ทดูสตาร์ทติดไหมไหมไม่ติดหรอไม่ติดแต่มันไอยังไม่พอเราไออยู่แล้วก็ดูได้ไงดูได้อันนี้คือมันไม่ติดเพราะว่าวิญญาณมันชิดกันเลยใช่มันติดลมขึ้นไม่ได้อันนี้คือมันปรับอยู่ใช่ไหมปรับห่างออกให้เราเนี่ยเราสลับไปเนี่ยใช่ครับอันนี้คือแบบเราไม่ต้องลงเปลี่ยนยางอ๋อคือเราไม่ต้องเปลี่ยนยางเราต้องห่างมันแล้วก็เปลี่ยนวิญญาณใช่เอาใหม่แล้วก็เอาขอนะเปิดหนาแล้วลองดูที่ดีเหมือนเดิมอ่ะถ้าวิธีนี้พี่ดีใช้ก่อนแล้วไม่ต้องจำกันวิธีนี้วิธีช้าวิธีเร็วคือง่ายๆเลยพี่ถ้าเข้ามาแบบนี้นะเดินข้างหลังเลยง่ายเลยถ้าพี่ทำได้ก็คือจบเลยไม่ต้องมาหลายรอบเปิดฝาหลังออกนะ